เรื่องของดวงโชชตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันอังคารที่23สิงหาคมพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคุณยังคงมีเงินค่าใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆซึ่งถ้าหากวางแผนดีๆแล้วไม่ต้องกังวลว่าเงินจะขาดมือเรื่องของการงานการงานของคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้แต่รับรองว่าไม่เสียแรงเปล่าอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่คุณทุ่มเทไปจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ ยิ้มยิ้มรับหน้าบานเลยความสุขความสมหวังอีกไม่นานเรื่องหน้าตื่นเต้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนคุโสดอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาทักทายทำความรู้จกัก สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินได้เงินเข้ามาไม่ทันตั้งตัวไม่ทันไรก็มีรายจ่ายออกไปอีกแล้วประถ้ำหรือช่วยเหลือคนอื่นทั้งนั้นเรื่องของการงานจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้จะคิดจะทำอะไรก็สมหวังดังใจปลาถนาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณละคนรักโดยภาพรวมยังโอเคอยู่แต่จะมีบางอย่างเถียงกันบ้างเป็นเรื่องเล็กๆน้อย ส่วนคนโสดมีโอกาสที่คนใกล้คิดสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดการเงินคล่องตัวตอนนี้มีค่าใช้จ่าย ก็จ่ายได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการงานมีแนวโน้มจะได้รับข่าวดีอะไรที่หวังก็จะได้ดั่งใจหมายงานที่เคยทุ่มเทก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนและคนรักความปรารถนาดีต่อกันเหมือนเช่นเคยต่างฝ่ายต่างคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนคนโสดบุญภาวาสนาส่งจะมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินจะมีโอกาสได้ขยับขยายฐานะทางการ เงินมากขึ้นช่วงนี้คุณจะมีรายได้อู้ฟู่มากกว่าเดิมเรื่องของการงานจะทําสิ่งใดก็ต้องระวังหน่อยแต่ไม่ช้ากุณจะได้ความชื่นใจอย่างแน่นอนดีขึ้นตามลาําดับ ความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักความสุขความสวังจะดําเนินไปเรื่อยๆส่วนคนโสดเวลาอยากมีความรักก็ไม่มีเวลาไม่ได้นึกถึงจู่ๆความรักเข้ามาคักทายสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินไปเป็นเรื่อง,เ,องเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถหรือเรื่อง,อองภายในครอบครัวเรื่องของการงานช่วงนี้เวลาแห่งความก้าวหน้าของคุณจะได้รับขยับขยายหน้าที่การงานมี มีการพัฒนาไปอีกขั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักค่อนข้างแอปปี้ไม่มีปัญหาต่างคนต่างเรียนรู้กันและกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทําให้ความรักของคุณมั่นคงมากส่วนคุณโสดมีแนวโน้มจะสมหวังในเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินเป็นช่วงเวลาแห่งการทําเงินเลยก็ว่าได้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงทํางานถ้าคุณทํางาน ค่าตอบแทนของคุณก็จะได้มากด้วยเรื่องของการงานผลิตผลผลิตภัณฑ์ของงานที่จะทำค่อยๆสำเร็จไปทีละนิดแต่ทั้งหมดก็ต้องแลกด้วยน้ำพักน้ำแรงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักช่วยกันสร้างรากฐานให้กับครอบครัวใช้เวลาร่วมกันเต็มที่ส่วนคนโสดแค่ง,งานที่ทำอยู่ก็เหนื่อยมากพอแล้วจะเอาเวลาไปคิดเรื่องของความรักนั้นไม่มีสำหรับคนที่เกิดวันเสราร์เรื่องของการเงินมีโอกาสของเสร็จ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะช่วงนี้คุณจะรับสับแบบจุกๆเรื่องของการงานมีแนวโน้มจะเจอเรื่องที่เหนื่อยใจเหนื่อยมาก แต่ถ้าคุณจําเป็นที่จะเก็บมันไว้ก็ขอให้คุณอดทนอีกสักนิดทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักตอนนี้อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็สามารถเคลียร์กันได้สว่วนคนโสดโส,สดแบบชิวๆเพราะคุณยังสนุกกับการใช้ชีวิตคนเดียวอยู่ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ